ช่วงนี้ทุกคนก็คงต้องทำงานกันอยู่บ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้เปิดแอร์ทั้งวันก็คงไม่ไหววันนี้จำก็เลยได้พัดลมของ D-Max ตัวนี้มาครับทุกคนซึ่งจะพัดลมตัวนี้ครับมันดีมากเลยนะเพราะว่าเราอะสามารถไปวางตรงไหนก็ได้วางบนโต๊ะทำงานก็พอดีเพราะมันสามารถปรับได้หรือว่าถ้าสมมติจะวางที่พื้นเนี่ยมันปรับความสูงได้เราสามารถพกไปใช้ที่ไหนก็ได้เพราะมันพับเหลืออะไรนิดเดียวเองแค่นี้เบามากด้วยถ้าสมมติจะวางแค่โต๊ะเนี่ยเป่าเข้าหน้าเราพอดีเลยปรับเงยนั่งก้มลงก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่อยากให้มันเกะกะบนโต๊ะใช่ป่ะเราก็แค่ยืดมันออกมาทุกคนสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับเราสามารถปรับความแรงได้ถึง3ระดับเลยนะครับมีเบามีปานกลางแล้วก็มีแรงมากเขาจะมีอีกโหมดหนึ่งมาให้ก็คือเป็นแบบจำลองการพัดของลมจะเป็นลมเบาลมแรงสลับกันไปสิ่งหนึ่งจะเห็นได้จากตัวพัดลมตัวนี้ด้วยความที่เขาต้องการเน้นให้มันน้ำหนักเบามากๆที่เราจะสามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้นะตัววัสดุมีน้ำหนักเบาอาจจะดูแบบไม่ค่อยสมบุกสมบันไปนิดนึงแต่จำว่ามันก็น่าจะโอเคสำหรับการที่เราจะไปไหนมาไหนได้อีกอย่างนึงที่มันไม่เหมือนกับพัดลมตั้งพื้นธรรมดานะครับก็คือว่าพัดลมตัวเล็กเนี้ยมันไม่สามารถที่จะสวิงสายหน้าซ้ายขวาได้จำว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบพกพัดลมตัวเล็กๆเนี่ยไปใช้ในที่ต่างๆหรือว่าจะพกไว้ในรถโต๊ะที่ทำงานหรือว่าจะชอบย้ายไปใช้ตามห้องต่างๆอะไรเงี้ยจำว่ามันย้ายได้ง่ายมากเลยนะเวลาใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียบสายชาร์จด้วยก็คือเวลาชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้ได้ตั้งประมาณเกิน 5-6 ชั่วโมงยาวๆใช้ได้เลยสำหรับเจ้าพัดลมพกพาตัวนี้นะครับราคา 1,190 บาทนะครับมีประกันหลังจากซื้อสินค้าเนี่ย6เดือนซึ่งจำว่ามันเหมาะมากแล้วก็โอเคมากเลยนะคือถ้าสมมติแบบคนไหนที่ชอบแบบพกพัดลมไปใช้ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยหรือว่าชอบย้ายไปใช้ตามห้องต่างๆอะไรเงี้ยจำว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ LINE @wildgadget ได้เลยนะครับผม